เป็นในหน้าขายที่ดินตอนเปิดสนามบินสุวรรณภูมิใหม่ๆครับรับทรัพย์เลยนะครับตอนนี้กำลังเป็นนายทุนซื้อที่ดินแบ่งขายครับใจสั่นเหมือนกันนี่ถ้าเทียบกับ10ปีที่แล้วคุณจิ๊บถ้าให้นึกภาพนะทุกคนลองนึกภาพตามผมนะมีคนหนึ่งลงทุนในหุ้นคนหนึ่งใน Forex คนหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วพร้อมๆกันลองนึกว่าถ้ามาถึงวันนี้จะมีได้กี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ success และยังเหลืออยู่ผมค่อนข้างมั่นใจอย่างยิ่งว่าสัดส่วนในอสังหาริมทรัพย์เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดอสังหาไม่ได้แข็งที่ความกำไรนะครับไม่ได้แข็งที่ความรวยแต่อาจจะแข็งว่าโอกาสสำเร็จสูงมาถือเป็นทรัพย์สินที่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงไงฮะเห็นด้วยนะคะคืออสังหาตอนก่อนจะซื้อจะค่อนข้างทำการบ้านเยอะดูเยอะแล้วก็เหมือนกับคิดเยอะแล้วก็เป็นหนี้ก้อนโตแต่ถ้าคุณเลือกถูกตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะมันจะทำให้การถืออสังหาชิ้นนั้นนะคะปลอดภัยแล้วก็เงินต้นไม่หายเงินต้นไม่หายในที่นี้คือถ้าคุณไม่ได้ขายตอนช่วงแบบเอ้ยจะต้องขาดทุนอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่แล้วก็สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เรื่องของการปล่อยเช่านะคะแล้วก็ขายทำกำไรในเรื่องของ capital gain ด้วยนะคะ